จะไปด่านเรื่องนี้ไปบ้านเมียนนี้ถ้าไปด่านทางเล็กไปบ้านเมียนดีกว่าวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักเส้นทางลัดไปอำเภอเชียงคานนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆหลายๆคนที่เดินทางมาจากจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดเลยผ่านอำเภอภูเรือแล้วก็ผ่านเข้าอำเภอท่าลี่นะครับจุดนี้คือเส้นทางลัดจุดนั้นซึ่งเส้นทางนี้ต้องบอกว่าถ้าเพื่อนๆเดินทางมาถึงในเวลากลางคืนนะครับผมไม่แนะนำเลยมุ่งหน้าทางตะวันออกเฉียงเหนือไปตามถนนหมายเลข2115ตอนนี้ผมกดเริ่มจากตัวอำเภอท่าลี่นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอเชียงคานนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเส้นทางที่มุ่งหน้าไปที่อำเภอเชียงคานนะครับถ้าดูจากสีเขียวๆบนหน้าจอนั่นคือเส้นทางที่วิ่งลัดเลาะตามภูเขานะครับแล้วก็เป็นเส้นทางที่เป็นทางหลวงชนบทนะครับจะไปได้ทั้งหมด3เส้นทางนะครับดูจากในภาพเส้นสีฟ้านะครับซึ่งทุกเส้นทางเนี่ยมีลักษณะไม่แตกต่างกันนะครับนี่คือเส้นทางลัดจากอำเภอท่าลี่ไปอำเภอเชียงคานนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาตรงนี้ครับเส้นทางตรงนี้ก็คือเส้นทางที่อยู่ตรงกลางเลยนะครับเดี๋ยวนี้ไปดูกันว่านี่ครับเส้นทางตรงนี้นะครับผมเลือกเส้นทางตรงนี้ถ้าเพื่อนๆได้เดินทางผ่านเส้นทางตรงนี้ในเวลากลางคืนนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าเวลากลางคืนของเส้นทางนี้นะครับและในวันฝนตกเนี่ยถ้าเพื่อนๆต้องเดินทางกลางคืนเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมอยู่ในเส้นทางที่ต้องขับรถกลับจากเป็นเส้นทางลัดถ้าเพื่อนๆหลายๆคนนะครับต้องขับจากอำเภอเชียงคานแล้วกลับกทม.นะครับโดยที่จะผ่านอำเภอท่าลี่นะครับแล้วก็อำเภอภูเรือแล้วก็ไปเพชรบูรณ์นะครับจะต้องผ่านเส้นนี้ครับแต่ว่าวันนี้ผมผ่านมาช่วงกลางคืนนะเพื่อนๆแล้วก็เป็นช่วงที่ฝนตกด้วยนะครับให้ดูว่าเส้นทางช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับมีฝนนี่ครับเพื่อนนี่คือเส้นทางจากอำเภอเชียงคานนะครับมุ่งหน้าสู่อำเภอท่าลี่นะครับเป็นเส้นทางเลียบโขงนะครับช่วงเวลากลางคืนตอนนี้ถ้าเพื่อนๆที่เดินทางกลางคืนแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับต้องพยายามตั้งสติดีๆนะครับเพราะว่าโทรศัพท์จะไม่มีคลื่นสัญญาณในหลายๆช่วงนะครับจะมีโทรศัพท์แค่บางช่วงแล้วก็บางเครือข่ายนะครับเส้นทางนี้ต้องระวังออฟไลน์เลยเหรอไม่รู้เมนูสัญญาณออฟไลน์เลยฝั่งขวามือนะครับในภาพอาจจะไม่เห็นนะครับเพื่อนขวามือเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแม่น้ำเหืองแม่น้ำเหืองแล้วก็ถัดจากแม่น้ำเหืองไปนะครับก็จะเป็นเพื่อนบ้านเราสปป.ลาวนะครับเนี่ยครับเส้นทางถ้าวันฝนตกก็จะอารมณ์ประมาณนี้ครับเพื่อนก็เอากระจกขึ้นดีๆล็อกรถดีๆครับเพื่อนเส้นทางนี้จะมีความยาวประมาณสัก46กิโลนะครับถึงอำเภอท่าลี่ถ้าเป็นช่วงกลางวันนะครับจะวิวค่อนข้างสวยงามเลยก็จะเห็นแบบแม่น้ำเหืองที่กั้นระหว่างชายแดนไทยลาวนะครับ
แล้วก็ธรรมชาติต้นไม้อะไรเงี้ยเยอะครับเพื่อนแต่ถ้ากลางคืนนะครับถ้าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆจะออกจากเชียงคานสัก5โมงเย็นเพื่อจะกลับกรุงเทพหรือว่าจะเที่ยวเพชรบูรณ์ต่อเงี้ยไม่แนะนำนะครับเพื่อนถ้าเป็นไม่ใช่คนพื้นที่นะผมไม่แนะนำเส้นนี้แต่ว่าต้องบอกว่า GPS เหมือนเคยครับชอบพามาเพราะมันเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดครับเพื่อนเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะเดินทางด้วยเส้นทางลัดเส้นนี้นะครับผมแนะนำให้เดินทางออกจากอำเภอเชียงคานเนี่ยอย่างน้อยๆก่อนบ่าย3โมงนะครับเพื่อนก่อน 15.00 นนะครับเพื่อนๆต้องเดินทางจากอำเภอเชียงคานนะครับเพื่อใช้เส้นทางลัดเส้นนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆเพราะเส้นทางเขาจะเล็กนะครับแล้วก็ไหลทางไม่มีนะครับแล้วก็มืดตลอดเส้นทางเลยไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟมีบ้านคนน้อยมากส่วนมากจะไม่ใช่บ้านคนนะส่วนมากจะเป็นเขียงนาไร่นาอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ฝนตกหนักแล้วก็เราทำความเร็วไม่ได้ด้วยครับเพื่อนที่กลัวเรื่องของเส้นทางอันตรายและความมืดเนี่ยไม่แนะนำนะครับก็บอกว่าอันนี้เตือนเลยว่าให้ออกจากเชียงคานให้เร็วหน่อยนะครับอย่าออกมาเวลานี้แล้วอีกอย่างนึงนะครับเพื่อนก็คืออย่าคิดว่ามาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวกด GPS ดูเส้นทางนะครับต้องบอกว่าไม่มีสัญญาณนะครับ no service เลยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่สามารถใช้ GPS นำทางได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆกดนำทางมาตั้งแต่เชียงคานเนี่ยเขาจะนำทางได้นะครับ GPS จะนำทางได้หรือใช้โหมดออฟไลน์ก็ได้นะครับถ้าจำเป็นต้องใช้นะครับแต่คลื่นโทรศัพท์เนี่ยไม่มีแน่นอนนี่ครับเพื่อนๆไม่มีไฟนะครับตลอดเส้นทางเลยฝากทริคเล็กๆนะครับเพื่อนๆเวลาที่เพื่อนๆขับรถในสถานการณ์ที่เป็นฝนตกถนนลื่นอย่างนี้นะครับถ้ารถเพื่อนๆเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับเวลาที่ถ้ารถเราไม่มีระบบควบคุมการทรงตัวผมแนะนำให้เพื่อนๆค่อยๆเหยียบคันเร่งนะครับค่อยๆเติมคันเร่งอย่ากระแทกคันเร่งนะครับเพราะว่าถ้าล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้าเนี่ยรถจะเสียการทรงตัวทันทีนะครับเครื่องยนต์รถสมัยใหม่เนี่ยมีกำลังเพียงพอที่จะขึ้นเขานะครับเพื่อนๆแต่ว่าค่อยๆที่จะเติมคันเร่งก็คือเหยียบลงไปทีนิดให้ความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าคลิกดาวลงไปนะครับอันตรายมากแล้วก็อีกเทคนิคนึงนะครับที่แนะนำสำหรับมือใหม่ก็คือสมมติว่าในสถานการณ์แบบนี้ที่เพื่อนกำลังขับรถในทางตรงนะครับแล้วด้านหน้าเป็นโค้งคืออย่ามาแตะเบรกหนักๆในขณะที่รถอยู่ในโค้งนะครับควรแตะเบรกก่อนที่รถจะเข้าโค้งให้รถชะลอตัวนะครับเพราะว่าถ้าเราเหยียบเบรกในรถที่ขณะที่เราอยู่ในโค้งนะครับรถจะมีการสไลด์ออกจากโค้งนะครับวิธีการที่ถูกต้องของการเข้าโค้งในสภาวะถนนที่ลื่นนะครับหรือว่าในความเร็วที่สูงนะครับก็คือแตะเบรกให้รถชะลอก่อนถึงโค้งนะครับพอรถอยู่ในโค้งนะครับปล่อยเบรกพอรถเข้าไปในครึ่งทางโค้งนะครับค่อยๆเติมคันเร่งเบาๆนะครับโอ้
คือความอันตรายของเส้นทางนี้อย่างนึงคือนะครับรถที่เป็นรถเกษตรนะครับเขาจะไม่มีไฟนะครับถ้าเพื่อนๆมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยบางทีเบรกไม่ทันนะครับมันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับมีทางแยกได้2เส้นทางนะครับเส้นทางหนึ่งจะไปทะลุอำเภอหนองผือนะครับถ้าตรงไปไปทะลุอำเภอหนองผือแต่นี้ผมเลือกที่จะเลี้ยวซ้ายเข้ามาที่บ้านน้ำแคมนะครับเพราะว่าจริงๆ GPS ต้องพาตรงไปทางนู้นซึ่งทางจะอันตรายมากแต่ว่าผมอยากวันนี้พาเพื่อนๆไปชมไม่ได้จริงๆด้วยสถานการณ์ของฝนตกนะครับก็มาชมอีกเส้นทางนึงก่อนซึ่งเส้นทางนี้เนี่ยจะเป็นเส้นทางที่คนพื้นที่หลายๆคนเขาใช้กันนะครับเพราะมันจะวิ่งตัดเข้าไปที่อำเภอท่าลี่ครับโดยที่ไม่ผ่านอำเภอหนองผือแต่ว่ามันต้องเลี้ยวตรงเล็กๆตะเกียบครับที่ผมเลี้ยวไม่มีป้ายบอกนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับบางที GPS อาจจะพามาทางนี้ผมไม่แน่ใจแต่ทางนู้นอ่ะที่ตรงไปน่ะชัวร์แน่นอนแต่สภาพทางไม่ต่างกันครับสภาพทางความน่ากลัวไม่ต่างกันนะครับเพื่อนๆน่ากลัวเหมือนกันทั้ง2เส้นทางถ้ามาในเวลากลางคืนนะครับเมื่อสมัยก่อนนะครับถ้าใครที่จะเดินทางจากอำเภอท่าลี่มาอำเภอเชียงคานหรืออำเภอเชียงคานไปอำเภอท่าลี่ทุกคนจะใช้เส้นทางนี้หมดเลยครับจะไม่มีใครวิ่งเข้าไปที่ตัวอำเภอเมืองนะครับแล้วก็วิ่งมาที่อำเภอท่าลี่เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเส้นทางเนี้ยมัน40กว่ากิโลใช่ไหมครับแต่ถ้าวิ่งเข้าตัวเมืองอ่ะมันจะวิ่งไป40กิโลแล้วจากตัวเมืองไปอำเภอท่าลี่อีก38กิโลมันจะประมาณ78คือตีง่ายๆประมาณ80กิโลมันจะไกลกว่ากันประมาณเท่านึงอ่ะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคนจะวิ่งเข้าไปทางในเมืองหมดเพราะว่าถนนมันดีนะครับมันทําเวลาได้นะครับหรือว่าถนนเส้นนี้สั้นก็จริงแต่ว่าไม่สามารถทําเวลาได้นะครับเพราะสภาพถนนมันไม่เวิร์กช่วง10กิโลแรกเนี่ยจะไม่ค่อยเปรียวนะครับถ้าออกจากเส้นทาง10กิโลแรกเนี่ยจนถึงสกายวอล์กนะครับก็จะไม่ค่อยเปรียวก็จะมีบ้านคนตลอดนะครับแต่หลังจากที่พ้นจากสกายวอล์กมาแล้วนะครับเราวิ่งมาเรื่อยๆนั่นคือไม่มีบ้านคนนะครับเพื่อนๆด้วยนะครับว่าภาพเป็นยังไงเนื่องจากว่าตอนนี้ผมใช้ iPhone 12นะครับในการถ่ายวิดีโอนี้นะครับมาดูว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าเรียบๆไม่สั่นเนี่ยผมว่าภาพน่าจะโอเคนะครับความสว่างความอะไรแต่ว่านี่คือมันด้วยความที่รถมันเค้าสั่นด้วยถนนมันสั่นด้วยนะครับมันสะเทือนมากถ้าภาพตรงไหนไม่ชัดยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับจากช่วงนั้นมาก็จะเริ่มมีบ้านคนมีคนแต่ถ้าพ้นจากช่วงนี้ไปนะครับช่วงหนึ่งก่อนที่จะเข้าเมืองท่าลี่ก็ไม่มีบ้านคนเหมือนกันนะครับเราก็ทางเล็กจริงๆแล้วผมว่านะครับเพื่อนๆตลอดการเดินทางเนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะเดินทางที่ไหนนะครับทุกๆเส้นทางมีความอันตรายแล้วก็ทุกๆเส้นทางผมว่ามันก็จะมีความ
ความน่ากลัวของตัวเขาเองนะครับด้วยบรรยากาศด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสติเนี่ยมันทำให้เราไม่ประมาทนะครับอะไรที่เราตกใจเกินไปนะครับก็จะเกิดทำให้เราไม่มีสติที่จะควบคุมมันหรือถ้าอะไรที่เรานิ่งนอนใจมากเกินไปหรือเราประมาทมากเกินไปครับมันก็เป็นบ่อเกิดแห่งอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนทุกเส้นทางเราก็ตั้งมั่นอยู่บนสตินะครับฝนตกมาขนาดนี้ชาวบ้านเขายังต้องขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านเลยคนก็ออกมาใต้กบใต้เขียดภาษาอีสานเขาเรียกว่าใต้กบใต้เขียดก็คือออกมาหากบหาเขียดตอนนี้อำเภอท่าลีแค่8กิโลครับเพื่อนฝนตกไม่หยุดเลยนะครับถ้าไม่เลี้ยวมาทางนี้นะครับถ้าตรงไปเมื่อสักครู่บอกเลยว่าโอ้โหทางแบบน่ากลัวมากถนนเส้นนี้ถนนเส้นที่เขาปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับแต่ว่าถนนเส้นนู้นอ่ะที่เรียบโขงไปช่วงนู้นนะครับก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายมาช่วงนั้นอ่ะคือเป็นถนนที่เขายังไม่ได้ปรับปรุงนั้นพื้นผิวถนนก็จะไม่ดีครับแล้วก็แคบกว่านี นะครับสัญลักษณ์คือไฟบนหัวนะครับไฟที่เขาคาดหัวมีรถสวนทางก็ใจชื้นนะเพื่อนเพราะตอนนี้เวลาตรงนี้จริงๆก็ประมาณแค่น่าจะใช่ครับประมาณแค่ทุ่มกว่านะครับมันไม่ได้ดึกนะครับแต่เพื่อนๆดูในวิดีโอจะดูเปรี้ยวมากแต่ถ้าเข้ามาเส้นทางนี้นะครับในเวลาถ้าเข้ามาในเวลาหลัง3ทุ่มนะครับบอกเลยว่าไม่เห็นรถแน่นอนครับเพื่อนเงียบสนิทเฮ้ยอันไหนอ่ะโอเคถ้าเราจะไปด่านทางนี้ไปบ้านเมี่ยงนี้ถ้าไปด่านทางเล็กไปบ้านเมี่ยงดีกว่าเล่นฮะไปบ้านเมี่ยงอ๋อโอเคไปบ้านเมี่ยงไปบ้านเมี่ยงดีกว่าเพราะถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปด่านนำทางถ้าเลี้ยวขวาก็ไปโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าอันนี้คือบ้านโตที่เป็นด่านอ๋อจะถึงบ้านแล้วสิใช่ใช่โอเคเพื่อนๆเรารอดนะครับเรารอดแล้วครับพอเรามาทะลุตรงนั้นเพราะตะเกียบไม่รู้ว่าในภาพเห็นหรือเปล่าว่ามันเป็นสี่แยกนะเพื่อนถ้าไม่สังเกตเลยคือไม่มีป้ายบอกทางนะครับไม่มีป้ายบอกทางไม่มีไฟสี่แยกไม่มีอะไรเลยคือตะกี้ผมเบรกรถหยุดเลยครับเพราะว่างงเหมือนกันว่าเอ้ยตรงนี้มันเป็นทางแต่โค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเพราะเราไม่เห็นทางอะไรเลยครับไม่มีป้ายแยกไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับคือความอันตรายครับเพื่อนๆถ้าเมื่อไหร่ที่หลงมาเส้นนี้เนี่ยแต่ถ้ามาถึงตรงนี้ก็น่าจะมีคลื่นแล้วนะครับเพราะว่าใกล้กับชุมชนบ้านเมี่ยงนะครับเพื่อนๆที่ตัดสินใจจะเดินทางกลางคืนนะครับกลับจากอำเภอเชียงคานหรือจะเดินทางช่วงกลางคืนเพื่อมาถึงอำเภอเชียงคานนะครับเราไม่แนะนำนะครับเพื่อนเพราะว่ามันมีหลายเส้นทางที่จะทำให้เพื่อนหลงทางได้และมีหลายเส้นทางที่มีความน่ากลัวมีหลายเส้นทางที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีป้ายบอกทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
คนที่จะเดินทางมาเชียงคานและกลับจากเชียงคานในเวลากลางคืนที่จะผ่านช่วงภูเรือท่าลี่ไปเชียงคานหรือเชียงคานท่าลี่ไปภูเรือแล้วกลับไปเพชรบูรณ์นะครับขอแนะนำว่าให้เพื่อนๆใช้เวลากลางวันนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความไม่อันตรายกับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็ฝากด้วยนะครับเพื่อนๆแต่สำหรับบางคนที่รู้จักวิธีใช้เส้นทางหรือบางคนที่รู้จักเส้นทางหลายๆเส้นทางหรือชินทางก็คลิปนี้ก็ถือว่าผมทำให้เพื่อนดูเพื่อความสนุกสนานนะครับแต่ผมมั่นใจว่าคลิปนี้อาจจะมีประโยชน์กับเพื่อนหลายๆคนที่ได้มาท่องเที่ยวที่อำเภอเชียงคานและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนอยากไปเที่ยวกันนะครับฝากทริปนี้แล้วก็คลิปนี้ไว้ด้วยครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย